8 กุมภาพันธ์ 2565มิเตอร์เสียเที่ยวสะใจตอนนี้เวลาประมาณ4:00ตื่นไปทำงานบรรยากาศดีๆยามเช้านะครับก็วันนี้มีแผนที่จะไปเดินตลาดเช้าให้สว่างสักนิดหรือเกือบสว่างครับไปหาซื้ออาหารมาทำให้เด็กก่อนไปกินโรงเรียนทีนเช้าจะได้ไม่ต้องกินหมูปิ้งนะครับวันนี้เราดูบรรยากาศตลาดเช้ากันครับผู้เฒ่าไม่เท้าทองคำสร้างตึกสูงล้ำเสียดฟ้าเทียนเมฆนั่งคิดคำนวณตัวเลขทุกคำทุกเช้าคิดจะเอากำไรเฝ้าดูมดหนูแมลงจะมากันแกล้งกัดกินพืชไรปีนี้ถ้าไม่ดีหนึ่งปีกายต้องขอความเห็นใจจากเฒ่าไม้ทองคำหน้าที่หน้าของผู้เฒ่าลำไผ่ก็จำนองไว้กับผู้เฒ่าทองคำดอกเบี้ยบานยิ่งกว่าโพนผลิตพอมาติดฝนแรงแมลงลงกัดกินสวัสดียามเช้าทำงานสบายๆแล้วก็ออกมาเดินตลาดเช้าหน้าหนาวนี่มันสว่างช้านะเด็กต้องออกจากบ้านตอน7 โมงตอนนี้6 โมง 14 นาทีก็เลยออกมาซื้ออะไรไปกินกันครับไม่รู้ว่าจะสว่างทันหรือเปล่าเช้าวันนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ15 องศาถือว่าเย็นเลยสำหรับผมนะก็มาเดินตลาดเช้าตลาดนี้เป็นตลาดประจำที่ผมชอบเดินเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเอาของมาขายแล้วก็เป็นแบบหาปลามามั่งอะไรเงี้ยก็สะดวกครับปลาเนี่ยเดี๋ยวซื้อปลาให้เด็กๆกินดีกว่ามั้งเพราะว่าขายตั้งแต่ปลาปลาวันจ้าปลาปลาอะไรดีไปทอดกินได้ไหมเลยปลาช่อนโลเท่าไหร่ครับเนี่ยปลาช่อนมี180ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็ก130ตัวเล็กกว่านี้ปลาช่อนปลาช่อนนาหนาช่อนนาเหรอเอาช่อนนาตัวนึงเอาทำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆจะไปทอดให้เด็กกินขอบคุณครับเดี๋ยวมาเอาเนาะหั่นเป็นชิ้นเนี่ยเอาแบบไปทอดตัวไหนก็ได้ครับตัวใหญ่สุดฮะเดี๋ยวมานะครับบรรยากาศยามเช้าตลาดเช้านี่นะครับอ๋อหนาวเป็นที่ที่เดินประจำนะคุ้นเคยกันอยู่ครับชาวบ้านก็เอามาขายของนี่ฮะปลูกผักพวกอะไรเออซื้อผักไปผัดให้เด็กๆกินดีกว่ามั้งบรอกโคลีก็สักหน่อยนึงเออนะที่บ้านก็มีปลูกอยู่นะซื้อปลาช่อนไปทอดตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบกินมากคือปลาช่อนเนี่ยทอดแล้วก็กินกับน้ำปลาพริกเดี๋ยวจะทำปลาช่อนทอดแล้วก็น้ำปลาพริกให้เด็กๆกินดูสิครับเนี่ยมีขายส้มขายอะไรทุกอย่างครับทำไหนมาก็ฝากพี่ฟ้าด้วยอันนี้ก็ขายขนมปากหม้อที่ผมกินเมื่อวานนี้ปากหม้อดูเผื่อมีหมูปิ้งนี่เป็นถังแตกโบราณถังแตกสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปนะนี่น่ากินครับหอมมากฮะขนมโบราณโบราณนี่ครับไก่ย่างนี่โจ๊กหมูครับเอ๊ะโจ๊กไปสักหน่อยดีมั้งเผื่อกินไม่ทันโจ๊กไปสัก2 ชุดมั้ยคะ2ชุดครับจ้าแยกน้ำไปก่อนนะคะครับมีมันแยกน้ำได้ด้วยครับค่ะได้ค่ะมีจะเป็นข้าวแต่นี้จะข้าวต้มเปล่าๆอ๋อเอาใส่รวมไปเลยครับเดี๋ยวก็กินแล้วครับแป๊บเดียวเดี๋ยวใส่ไข่เนาะใส่ไข่ด้วยนะคะครับต้องใส่ไข่อ๋อนี่ทำไปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่ให้ใหม่แล้วอ๋อนี่เลยนี่เลย
แต่อันนี้แยกน้ำนะแยกน้ำแล้วเราไปเทรวมกันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคได้ๆๆเดี๋ยวดีครับขายยังไงครับเนี่ยถุงละ25บาทค่ะผมหยิบตังค์จ่ายก่อนนะครับไข่หนูร่วมมาแล้วจะไปต่อได้เลยนะคะครับผมก็วันนี้คงจะได้แล้วครับครับนายโจ๊กมา2ชุดนะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นแก้มกันมาเก็บก็เป็นปลาทอดถ้าเกิดไม่ทันเป็นแผนสำรองครับถ้าเกิดทันก็ไม่เป็นไรครับก็กินข้าวโจ๊กนี่ก็มากินที่หลังได้เรียกน้ำไปแล้วไปทานตอนเย็นก็ได้ครับครับผมบรรยากาศโดยรวมครับกาดกำนันนะฮะนี่คือกาดกำนันก็คืออยู่ที่เวียงชัยขอบคุณค่ะครับกาดกำนันขายอะไรบ้างนี่หมูปิ้งฮะหมูปิ้งหมายเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ค่าจ้ะใหญ่สิบค่ะเดี๋ยวเอา2ไม้แล้วกัน10นะคะ3ไม้ก็ได้ครับ3ไม้ก็ได้เป็น30ขายดีมั้ยครับเนี่ยขายได้ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่เอาก็เดี๋ยวไม่เอาครับขอบคุณจ้ะครับเหนียวน่าจะมีอยู่แล้วครับเลยไม่เอามีลาบมีเลยขายนะท่านโอลิมปิกก็นี่ครับชาวบ้านก็ขายเดินชมครับบรรยากาศยามเช้าก็ขายอะไรครับเนี่ยโอ้นี่ปลาดุกย่างฮะจริงๆผมน่าจะซื้อปลาดุกไปพรุ่งนี้ไปเลยไม่ต้องไปทอดเองใหม่นะไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าร้านประจำผมหมานนะครับขายอาหารเช้าก็ต้นไม้ก็มีขายฮะพะโล้ขายของสดเนื้อหมูสดก็ประมาณนี้นะก็ใกล้จะสว่างแล้วครับเดี๋ยวจะไปทอดปลาให้เด็กกินกลับกันดีกว่าครับมีโจ๊กสำรองแล้วแผนการของเราปลาช่อนใหญ่หั่นเป็นชิ้นไม่รู้ละโลละเท่าไหร่ตัวละเท่าไหร่จะเป็นร้านประจำครับโอเคกลับไปทอดแต่งทำไม่เสร็จแน่เท่าไรครับปลาช่อนผม110บาทจ้ะ110ทอดครับ110บาทพอถึงแล้วนะโอเค110บาทขอบคุณครับโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวไปทอดให้เด็กๆกินครับจะไม่ทันฮะบรรยากาศตอนเช้านะฮะทางน้ำเรือลำน้อยล่องมาล่องมาเข้ามาหาแผ่นดินแน่นิ่งแมรีมาคนแรกอีกแล้วพ่อปลาให้หน่อยดิเดี๋ยวเขาต่ออีกแล้วอะไรนะเอาปลาช่อนมาทอดกินแบบใหม่โบราณอ่ะค่อยกินอย่างเงี้ยแล้วก็ทอดแบบกินปลาพริกแล้วก็มีโจ๊กมาถ้าเกิดทอดไม่ทันอยากไปทอดปลาก่อนนะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมแค่ล้างอย่างเดียวนะล้างให้สะอาดสมัยก่อนเนี่ยแม่เขาจะทำเขาจะกรีดหมดฮะพวกนี้ไม่ออกไม่เหลือแต่นี้ก็มันรีบฮะก็ซาวเกลือแล้วก็ทอดเลยครับแล้วคั่นน้ำปลาพริกบีบมะนาวไปฮะเอาน้ำออกให้หมดก่อนเดี๋ยวก็ทอดได้เลยครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่เคยกินหมูเลยตั้งแต่สมัยเด็กนะนี่เป็นบ้วไปหน่อยมีกินแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกินปลาเป็นหลักเลยบ้านผมนะเพราะว่าหาปลาเองไงใส่เลยครับไม่ต้องกลับครับแป๊บนึงโอเคหวังว่าคงทันให้เด็กๆกินนะครับปลาช่อนทอดธรรมดานี่ฮะแล้วก็ทำปลาพริกช่วงนี้
เรียบร้อยครับใส่น้ำปลาเรียบร้อยอาหารง่ายๆของเราปักก็คนนิดนึงไม่ต้องใส่หรอกนี่น้ำปลาแค่แตะๆหน่อยนึงจบเรียบร้อยครับง่ายๆยามเช้าก็นี่ครับประมาณนี้ฮะเวลาที่เราทอดปลานี่ก็แอบครับเอาสปีแอบแตะๆดูว่ามันได้ยังครั้งเดียวพอนะครับถ้ามันยังติดกระทะอยู่ก็คือยังไม่สุกด้านหนึ่งแล้วก็แตะๆค่อยๆแง้มๆเนี่ยจะเราซาบเกลือไปหน่อยก็ไม่ค่อยติดหรอกอย่างครับรออีกหน่อยนึงพอดีรอแป๊บนึงปลาพริกเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราแซะอย่างเงี้ยแล้วมันได้นะแซะอย่างนี้ได้ก็คือได้เนี่ยเริ่มจะได้ตรงนี้แต่ตรงกลางยังไม่ได้เนี่ยได้แล้วก็อีกแป๊บนึงฮะพอมันแซะผ่านหมดก็จับได้ถ้าแซะไม่ผ่านจะพึ่งฮะเกือบได้แล้วตรงนี้อีกนิดนึงรอแป๊บครับเทคนิคฮะร้านใหม่ตรงอันนี้ก็แยกน้ำมาใส่น้ำยังใส่ไปนิดนึงครับนี่ก็แยกมาสำหรับอันนี้ได้ชุดละยี่สิบห้าของกินดูขนาดให้มันร้อนๆแล้วก็นี่หมูปิ้งหรือจะเสิร์ฟอันนี้แล้วแต่มาวันนี้ไม่ปล่อยหมาเหรออ๋อให้มันอยู่ข้างนอกก่อนลูกเย้สวัสดียามเช้านี่ครับมาแก้มลงมาคนที่3ก็วันนี้แก้มพ่อมีโจ๊กให้แล้วก็มีปลาทอดถ้าเกิดกินทันนะเป็นปลาช่อนทอดแบบโบราณของพ่อแล้วจิ้มน้ำปลาพริกน่าจะกินโจ๊กเพราะว่าน่าจะไม่ทันครับกินโจ๊กเหมือนไม่กันโอเคกินเลยโอ้โหนี่วันนี้อาหารเสริมนะฮะพ่อขอแนะนำแก้มกันอันนี้เป็นปลาช่อนท้องนานะตอนสมัยก่อนพ่อเด็กๆหมูแทบไม่เคยกินหรอกเพราะว่าบ้านหาปลากินพี่กันเนี่ยกินแกะปลาแต่ไม่เข้ากับข้าวจ้าข้าวโจ๊กนะไม่เป็นไรไปกินมื้อหน้าก็ได้หรอกพ่อเผื่อไม่ทันเฉยๆก็เช้าเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับแม่ดีก็เปียผมเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ครูตรวจไหมลูกใช่จนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงแต่มันนี่น่าจะทางอาทิตย์อ่ะไม่ตรวจน่าจะตรวจทางอาทิตย์เพราะว่าตรวจคนที่ลงเรือก็แถวนั้นถึงกุกนักเลยลืมทักทายบ้องเฮ้บ้องกูดมอร์นิ่งแฮมป่ะไม่แคมป่ะไม่แคมป์เฮ้ยูไม่แคมป์โฮยู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 ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปปิ้นงานให้พี่กันก่อนครับเกี่ยวกับอะไรเป็นวันเกิดหรืออะไรงานเป็นอะไรลูกการแฟ้มสะสมผลงานครับโอเคพอจะปิ้นให้ทันขอให้ทันส่งมาตอนเช้าครับเรียบร้อยเอาเวอร์ชันขาวดำไปก่อนนะลูกถ้าเกิดว่ามันพอกำลังจะปิ้นสีแต่มันปิ้นไม่สำเร็จมันต้องไม่ได้ปิ้นนานไงปิ้นสีอะไรนะครับนั่นแหละเดี๋ยวปิ้นให้ใหม่ปิ้นให้ใหม่ปิ้นเตอร์สีมันเซตยากหน่อยนึงอันนี้พอได้ไหมพี่กันสีมันตายไปหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่ารูปเมื่อกี้พอได้โอเคเนาะอย่างนี้เนาะโอเคไปเรียนกันดีกว่าโอเคไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนครับเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยนะจ๊ะบ๊ายบาย
มีหมูปิ้งมีปูมาเพิ่มด้วยเดี๋ยวอันนี้ก่อนครับมาเก็บด้วยฟ้านะครับเก็บไหมพ่อจะไปจอดหน้าประตูเลยนะในครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ปลาช่อนที่ทอดฮะแก้มการกินไม่ทันมาเก็บกินกำตุดไปเหลืออยู่พอสมควรก็จะมาผัดพริกฮะตอนนี้แวะไปซื้อผักบุ้งมาเรียบร้อยจะผัดพริกผักบุ้งใส่ปลาช่อนทอดไม่ได้กินนานแล้วครับก็ซื้อพริกแกงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะตำเพิ่มใช้พริกแกงของตาแม่น้อยนะแม่น้อย10บาทแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงเพิ่มลงไปโอเคเดี๋ยวจะผัดกินครับขโมยมันหมูของนางนาลีซะหน่อยนี่โอเคเอาแล้วกันเนาะปึ๊บอุ้ยพอแล้วมันจะเยอะไปหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วปลาไม่ต้องทอดใหม่ไหมปลาไม่ต้องทอดใหม่เนาะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีลั่นผมไม่มาเสียทีลั่นผมอะไรวะลั่นผมคมขื่นลุงต้องยืดขอกับหมูหน่อยได้ไหมนาลีน่าจะอร่อยเหรอเอาคนนิดๆได้แล้วพอแล้วให้มันเป็นแบบเห็นแล้วมันน่ากินไงเจ้าก็สมัยก่อนเนี่ยผมมาก่อนอยู่เรื่อยแหละผมอยู่บ้านนี่นะแม่เลยชอบผัดพริกให้กินแล้วก็ไปเด็ดผักบุ้งมาเนี่ยแล้วก็ปลาเนี่ยเอาปลาหมอนี่นะไปทอดแล้วก็ผัดพริกนะหรือว่าไม่ปลาหมอก็ปลาดุกหรือปลาช่อนวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าเอาปลาช่อนมาทอดให้เด็กกินก่อนไปเรียนแต่ปรากฏว่าไม่ทันมีมาเก็บกินคนทันคนเดียวก็กินกับข้าวเหนียวไปฮะเด็กก็ไม่ได้กินกับข้าวเจ้าผมก็เลยเอาที่เหลือมาวันนี้ก็ผัดตามที่เราเข้าใจนะยังไม่เตียนผมไม่เตียนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงน้ำตาลไปออกหวานๆนิดนึงฮะโอเคน่ากินไหมโอเคนะชิมดูดิกินหน่อยอ่อนหวานไปหน่อยพอเชิญได้อะเอาเถอะต้องหวานนะถึงอร่อยนะพี่เจ้าวะจำใจเย็นมากเลยครับวันนี้ผมใส่หวานนิดหน่อยแล้วกันนะปึ๊บหวานเดี๋ยวอร่อยทำเองถ่ายเองเลยครับวันนี้กินให้อร่อยเฮียจะคลุกข้าวกินเลยจ้ะเตรียมผักบุ้งเลยจ้ะผักบุ้งก็พี่แจ๊ดแช่เกลือไว้นะจะบอกว่าแช่น้ำเกลือหน่อยนึงโอเคละได้ที่ละเราใส่ปลาลงไปเนี่ยมาเก็บกินไม่กี่ชิ้นเลยนะมาช้อนตัวใหญ่สุดเลยนะเนี่ยขออนุญาตสองมือนะไม่ถนัดครับเรียบร้อยก็ใส่ผักบุ้งลงไปครับเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ผักบุ้งเยอะไปมั้งนาลีเหรอใส่ไปเถอะครับมีประโยชน์ครับแต่ผมจะต้องขอวางกล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ถนัดจริงๆครับควันเป็นเดือนก็ใส่น้ำล้างคกไปเมื่อกี้นะฮะหน่อยนึงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วฮะโอเคพร้อมที่จะตักเสิร์ฟเอาให้มันผักบุ้งมันยอบๆนิดนึงฮะ
วันนี้จะกินมือแหมเวลากินผักพริกเนี่ยชอบที่สุดฮะกินอยู่บ้านของเราเองกินมือเนี่ยโหมีความสุขครับคนโบราณจริงๆผมเนี่ยคนโบราณผมยังไม่แก่คนโบราณครับโอเคครับผมจะตัดนะครับแล้วคลิปนี้ขอแก้ตัวสักหน่อยครับครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหกากหมูครั้งที่แล้วเนี่ยไม่สะใจครั้งนี้ผมจะกินใหม่อีกรอบหนึ่งครับเป็นข้าวกากหมูแต่เป็นแคบหมูใช่ไหมเนี่ยคุกน้ำปลาครับวันนี้ครับมันติดกระทะหน่อยน่ากินน่ากินฮะดูครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยวันนี้แหละจัดเต็มนะข้าวกากหมูคุกน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาพริกเรียบร้อยแล้วครับมันก่อนมันมืดมันยุงกัดอะไรเงี้ยแต่วันนี้ของแท้ครับนาลีทำไปผัดกะเพราผมจะมาคุกข้าวแล้วก็มีผัดพริกแก้มด้วยครับวันนี้กินย้อนยุคคุกข้าวกินมือกันเลยทีเดียวครับโอ้โหดูครับสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ก็เล่นวายด้านตรงนี้เห็นไหมเห็นจ้ะโอเคขออนุญาตเป็นเลนส์ไวนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นหมดแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งเพราะผมจะกินมือถ้ากินมือด้วยถ่ายคลิปด้วยมันลำบากผมขอพอดีนาลีทำกากหมูมามันน่ากินมากเลยฮะกากหมูคลุกน้ำปลาครับนี่แล้วก็ใส่พริกลงไปอย่างนี้ข้าวคลุกน้ำปลากินมือแบบโบราณโอ้โหน่าจะอร่อยมากเลยครับหกกรอบกรอบหกบุ้งนี่ครับปลาช่อนนี่เจ้าถ่ายให้เข้าหน่อยไหมถ่ายมาสุดมุมตอนที่จามแล้วก็ค่อยออกไปนี่นะครับก็จะคลุกแบบนี้เลยฮะคลุกแบบนี้ฮะตอนนี้ให้นาลีช่วยถ่ายให้จะได้เห็นภาพชัดๆฮะอร่อยมากถึงปลาเด็กเลยอ่ะพุงปลาครับกินระวังครับพุงเนี่ยเพราะว่าบางครั้งจะมีเบ็ดมีอะไรได้บีบดูก่อนตอนนั้นนะจะกินเบ็ดนะคิดแล้วสยองเลยบ้านผมอ่ะมีคนไปหาหมอประสงค์เมื่อสมัยก่อนกินแล้วเบ็ดติดคอขับบุ้งนิดนึงครับมันจะได้นะมีผักมีอะไรหน่อยนึงนี่ครับน่ากินมากผมทำข้าวจะหมดแล้วครับเนี่ยคนนี้กินข้าวก็กินเลยคนนี้กินก็ลดน้ำหนักกินเที่ยงทีเดียวกรอบครับตั้งแป๊ะๆเลยชิวๆดูไอ้บองกับแบ๊กเล่นกันไปทุกคำให้ทั่วกันฮะกากหมูคุกน้ำปลากรอบผักกะเพราไม่อร่อยนะนี่โอเคตั้งเลยกันกิวอร่อยมากอ
ก็เจออาหารแบบเวลาเดินตลาดอะไรแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนบ้านผมนี่นะแหมเล่าให้ลูกๆหลานฟังหลายรอบแล้วสมัยก่อนเนี่ยแม่เขาก็ช้อนสาครีมสาครีมก็เป็นที่ดุลเนี่ยที่ดุลปลาเข้าไปอ่ะแล้วก็ดึงออกมาก็ออกกลางคืนครับแม่พายเรือพ่อช้อนแล้วก็ผมก็ไปด้วยได้ปลามาก็เช้าก็มาทำกินการผัดพริกผมบุ้งก็เก็บเอาตอนเช้าก่อนบางวันก็เป็นช้อนตักชิมก็ใช้วิธีแทงปลาเอาตะเกียงเจ้าพายุไว้หัวเรือเลยนะแล้วก็แม่พายเรือพ่ออยู่หัวเรือผมนั่งกลางแล้วก็ตาก็เห็นปลาอยู่ในน้ำแล้วแม่พ่อก็เอาฉมวกแทงได้พอสองสามมะแกงกลับบ้านทุกวันครับเพราะว่าเราหาปลากินฮะไปกับเรือนี่ก่อนเรือต่อแม่เรื่องไอ้ปลาบูทองอ่ะเหรอที่พ่อแม่ออกไปหาปลาใช่ไหมปลาบูทองเหรอประมาณนั้นน่ะแล้วก็ปลาที่มันตายเนี่ยเราก็ทำเค็มนะทำเค็มส่วนกากหมูเนี่ยแม่ก็ซื้อแบนหมูมาเจียวไงแล้วก็กินเราก็ดีใจมากได้กินหมูหากินยากครับหมูนี่เฉพาะคนรวยกินนะถ้าบ้านเราไม่ค่อยมีฐานะเราก็หาปลากินสุดยอดพอโตขึ้นมาก็ดีใจนะก็กินหมูกินไก่แต่พอโตมาถึงขนาดนี้ก็รู้ว่าสิ่งที่เราผ่านมาเป็นสิ่งที่มันวิเศษสุดมันยากมากที่คนจะได้สัมผัสอย่างนั้นนะเพราะว่ามันธรรมชาติหายากครับผมก็ภูมิใจแล้วก็ชอบเล่าให้เด็กฟังว่าเราลำบากกันมายังไงนะครับแล้วก็กินข้าวบ้านผมนี่นะถ้าเกิดน้ำพริกกะปิมาเมื่อไหร่นะน้ำพริกกะปิปลาทูเมื่อไหร่นะกินมือกันแม่นั้นมันอร่อยกว่าได้คุกเข้าได้เลยหืมหืมเข้ากินนี่กับนี่น้ำปลาหน่อยนะหืมเข้าจริงครับอร่อยมากคล้ายๆกับผัดพริกกากหมูอ่ะหืมแล้วใส่น้ำปลาก่อนปลาต้องระวังก้างนิดหนึ่งครับจิ้มปลาต้องระวังก้างไม่ว่าตัวโตตัวใหญ่ขนาดไหนพลาดกันได้กินช้าๆครับเคี้ยวให้ละเอียดแม่บอกไอ้หนูเองกินระวังก้างนะผมเพิ่งกลับบ้านมาผมจะเก็บไปกินต่อมื้อเย็นฮะอร่อยปลาเนี่ยแก้มอร่อยสุดเลยตรงแก้มมันเนี่ยชอบปรากฏว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารภาคกลางไงแล้วก็ทำให้แก้มกันเนี่ยไม่ค่อยคุ้นอาหารภาคกลางอย่างนี้ก็มีแต่ผมกินเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขากินอาหารทางนารีทำอาหารลาวอาหารทางเมืองฮะนาดีเจ้าเพิ่มข้าวอีกครับพี่ได้ไหมจ๊ะอนุมัติด้วยต้อนมากครับอร่อยจนขอเพิ่มข้าวหนึ่งครับพี่เลยนะ
พราะว่าหมวกมันหอมเข้าอันนี้นะมันแซ่บอืมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไหมอันนี้มันไข่ก้างเหรอนี่ร้อนร้อนนะครับอร่อยเลยกากหมูครับน้ำปลาแล้วที่เห็นอย่างนี้คือผมใส่เปลือกไปเปลือกของอันนี้ไปด้วยมะนาวพ่อบอกว่ามะนาวเปลือกมะนาวแก้ฝีในท้องผมก็ไม่ได้ไปเซิร์ชใน Google ดูเพิ่มเติมว่าจริงหรือเปล่าพอจำมาอย่างนั้นฮะพ่อเขาจะมีตำราโบราณเขาอยู่ตำรายาเขาน่ะสมัยก่อนนี่ผมตกบันไดแกก็เอาเส้นเดือนให้ผมกินเส้นเดือนตัวหนึ่งมาตำใส่ใบบัวบกกินแก้ปวดท้องแก้ซ้ำในก็กินครับก็จำเป็นเพราะว่าประกวดเป็นรูปเป็นนี่สมัยเด็กๆเราก็เชื่อพ่อก็คงมีส่วนจริงอยู่นะใบบกก็เป็นเรื่องของกั้มในแต่เส้นเดือนเนี่ยรสชาติมันสุดอย่างคิดนี่ฮะจิ้มไปหน่อยหรือไม่ได้จิ้มลืมแม่มาช่วยหรือเปล่ามึงทำบ้านทำค่ะอร่อยบวกกับเบื้องทำงานเดี๋ยวต้องปิดหน้าต่างกันฝุ่นกันแล้วด้วยต่อเติมบ้านต้องหยอดน้ำปลาหน่อยนะแล้วก็เปลือกมะนาวนี้กินไปเลยครับเข้ากันชอบมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่แหละข้าวคลุกข้าวกากหมูคลุกน้ำปลาของแท้มีกลิ่นมาด้วยเดี๋ยวผมทำงานห้องเนี้ยผมปิดอาบน้ำผ้าทำงานต่อทำนู่นทำนี่ปะตอนนี้เนี่ยเด็กๆทั้งครอบครัวครับทั้งนาลีทั้งอะไรก็กำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังใจในการทำงานแต่ละวันคือได้ไปเที่ยวไงผมจัดแผนไปเที่ยวเนี่ยจะมีล่วงหน้าเลยพอรู้ชัดๆกำหนดวันถ้าไม่รู้ชัดๆก็บอกว่าปีนี้จะไปไหนอย่างปีเนี้ยตั้งใจว่าจะไปทะเลเกาะเต่าเกาะนางยวนสมัยก่อนเคยไปดำน้ำตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นว่ายน้ำรอบเกาะนางยวนเกาะบีเกาะซีจะไม่ได้ฮะโอ้โหสมัยก่อนนี้ไม่มีคนนักเยอะขนาดนี้อยากพาเด็กๆไปครับไปเจอทะเลหินสวยๆเนื้อมันเล็กไปหน่อยแต่ก็โอเคนะสุดยอดขอบคุณโอเคครับจบไปเลยไม่ต้องมีก๊อกสองกากหมูคลุกเคล้าThank you.
ิ่มมากเลยทะเลอร่อยเรียบร้อยตึงๆกินอีกก็ได้แต่พอก่อนจะได้ไม่อ้วนมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามครับ